รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสจากความชอบดื่มชาเป็นชีวิตจิตใจนะครับในแบบ Afternoon Tea ของเจ้าของร้านเวลาชาแห่งนี้นะครับก็ทำให้เกิดเป็นคาเฟ่แห่งใหม่ในซอยอารีครับที่หลายๆคนนะครับการันตีได้เลยว่าชาของที่นี่เนี่ยถูกปากคนไทยจริงๆเลยล่ะครับขอต้อนรับสายหวานทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับที่บ้านใหม่ของเรานะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพฤหัส 4:30 นครับแต่วันนี้ครับผมมาตามรอยกลิ่นชาหอมๆนะฮะที่ขึ้นชื่อมากๆของร้านเวลาชาครับถึงแม้ว่าเนื้อที่ของทางร้านนะครับจะค่อนข้างจำกัดสักนิดหนึ่งนะครับแต่เขาก็ตกแต่งร้านได้น่ารักด้วยการเพ้นท์นะครับแล้วก็มีพร็อพสไตล์วินเทจตัดกับสีน้ำเงินครับซึ่งเป็นสีหลักของทางร้านได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับที่ร้านเวลาชานะครับที่โด่งดังมากๆนะครับก็คือชาครับที่นี่นะครับเขามีชาให้เราเลือกกว่า40ชนิดเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะผมขอเลือกชาตัวนี้เลยอันนี้นะครับก็คือ Tropical Breeze นะครับจะเป็นชาขาวครับแต่ว่าเขาจะเบรนเนี่ยจะมีกลิ่นของสับปะรดนะครับแล้วก็มะม่วงครับคือก่อนที่เราจะชิมชาเราจะแบบต้องสูดกลิ่นนิดนึงนะอันนี้คือมันหอมกลิ่นผลไม้มากๆคือฟรุตตี้สุดๆนะครับดีมากๆนะครับกินชาแบบนี้ฮะบ่ายๆนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆของผลไม้นะครับแล้วก็มีขนมที่รออยู่ข้างหน้าครับอย่างวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์จริงๆของที่เวลาชานะครับถ้าคุณมาแล้วเนี่ยบนโต๊ะนี้ต้องสั่งเลยจริงๆไม่งั้นเฉยมากๆอย่างเมนูนี้นะครับอันนี้เรียกว่า4สีสังขยาเอาแบบคลาสสิกสุดๆก่อนเลยที่เราคุ้นเคยกันนะฮะสังขยาเวลาจิ้มกับขนมปังเนาะก็จะมีสีเขียวอันนี้จะเป็นใบเตยส่วนสีส้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นสังขยาชาไทยครับสีชมพูนะครับเป็นสังขยาบีทรูทอันนี้จะเป็นสังขยาอัญชันนะครับสีก็จะออกแบบฟ้าๆหน่อยเลือกถ้วยสีที่ชื่นชอบเอาให้แบบทั่วๆเลยไม่ต้องเคอะเขินกันประมาณนี้เอาละครับขนมปังนุ่มอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้เราจิ้มเรารู้เลยแต่ที่ชอบจริงๆคือสังขยามันมีความหอมมันมีความหวานกำลังดีขอลองอันนี้ด้วยนะฮะเป็นบีทรูทรสชาติไม่ได้แตกต่างกันแต่ด้วยความที่เป็นสีที่แตกต่างกันมันช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการทานฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับชื่อเมนูว่าขนมไทยรวมนะครับมาที่นี่นะฮะที่เวลาชาเขาก็จะมีขนมไทยจัดเป็นเซตแบบนี้ให้เลยเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่ครับคือชาเขาดีมากจริงๆนะฮะกินกับอะไรก็อร่อยคืออย่างที่เห็นกันนะครับขนมไทยของที่นี่จะเป็นแบบชิ้นเล็กๆอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเรารู้สึกว่ากินด้วยความเพลิดเพลินอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ล่าสุดของเวลาชาเลยนะครับชื่อว่าเมนูโทสต์ชานมไต้หวันครับความพิเศษของเมนูนี้นะครับอยู่ที่โทสต์ครับชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็เมนูทุกอย่างในนี้นะฮะเขาทำเองหมดเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ตัวขนมปังไอศกรีมหรือแม้แต่ตัวซอสชานมไต้หวันนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดโฆษณาเกินจริงนะฮะดูว่ามันจะมีความกรอบแล้วก็ข้างในนะฮะแบบดูโอ้นุ่มมากแล้วก็ฉ่ำเนยสุดๆเลยด้านบนที่เราเห็นแบบว่าเอ๊ะจะมีเหมือนมีซอสอยู่อันนี้จะเป็นแบบไซรัปสูตรพิเศษของทางร้านนะฮะก็จะมีส่วนผสมของเมเปิลไซรัปแล้วก็อย่างอื่นด้วยโอ้โหอร่อยมากทุกอย่างมันไปด้วยกันแล้วแบบเป็นกราฟพุ่งปี๊ดเลยตัวโทสของเขามันดีมากจริงเพราะว่าข้างนอกกรอบข้างในมันนุ่มแบบนุ่มจริงๆแล้วก็มันฉ่ำเนยมากๆซอสชานมนะฮะไต้หวันของเขาชาของเขาจะมีกลิ่นเฉพาะจนกระทั่งมาเป็นซอสก็ยังมีกลิ่นที่แบบเด้งออกมาชัดเจนนะครับไอศกรีมกะทินะฮะรสชาติโดดเด่นอร่อยมากๆครับจานนี้สุดยอดจริงๆครับ
สำหรับร้านเวลาชานะครับตั้งอยู่ที่ซอยอารี1ครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยนะครับนิดนึงครับร้านจะอยู่ขวามือครับผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พร้อมแล้วนะครับกับเมนูขนมหวานอร่อยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าเมนูที่มีชื่อว่าเค้กช็อกโกแลตมูสหน้าฝัดนมเนี่ยจะอร่อยไม่ได้เลยถ้าขาดครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแล้วก็นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนมันทำให้ขนมของเรามีความหอมนุ่มละมุนรับประทานแล้วจะติดใจจริงๆครับวิธีทำเค้กปั่นช็อกโกแลตคนผสมผงโกโก้กับน้ำมันพืชเข้าด้วยกันเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชตีพอเข้ากันปิดเครื่องคนด้วยพายยางจนเข้ากันดีแท่ส่วนผสมลงในภาชนะที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนาน 6-7 นาทีกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำมูสช็อกโกแลตละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงโกโก้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและไข่แดงลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวและเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นใส่วิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูลงในส่วนผสมมูสช็อกโกแลตที่เย็นแล้วคนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมมูสช็อกโกแลตลงในพิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์วางเค้กสปันช็อกโกแลตที่กดไว้ปิดด้านบนนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำฟัดช์นมสดคนผสมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมส่วนผสมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบวางช็อกโกแลตมูสเค้กลงบนภาชนะแล้วราดด้วยฟัดช์นมสดให้ทั่วตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขึ้นรูปให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังมะพร้าวอบเชยมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศน้ำตาลทรายผงฟูอบเชยป่นเกลือป่นและมะพร้าวขูดขาวคั่วคนผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่เนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชกะทิสำเร็จรูปและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์โรยด้านบนด้วยมะพร้าวขูดขาวคั่วให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีคว่ำออกจากพิมพ์แล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังมะพร้าวอบเชยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมสนุกสนานกับการทำด้วยนะกับเมนูกล้วยหอมทอดซอสคาราเมลครับสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับเมืองไทยเรานี่ผลไม้เยอะเลยนะครับเราก็รับประทานได้ทั้งดิบและก็สุกแล้วก็มีเอกลักษณ์มากอย่างกล้วยหอมบ้านเราเนี่ยกลิ่นหอมหอมรับประทานเป็นกล้วยหอมสุกก็ยังอร่อยเลยนะครับแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะนำกล้วยหอมสุกมาทอดเราเรียกเมนูนี้ว่ากล้วยหอมทอดซอสคาราเมลครับ
เราก็ต้องเลือกกล้วยหอมที่สุกกำลังดีไม่สุกงอมจนเกินเสร็จแล้วก็จัดการหั่นครึ่งผลใช้ไม้ไอศกรีมจัดการเสียบซะกะว่าถือสะดวกแบบนี้อย่างนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเสียบไว้ทำไมเสียบเสร็จเรียบร้อยนะก็ไปเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งคุณผู้ชมไม่แช่เย็นไม่ได้นะเดี๋ยวทอดไปทอดมาอุ้ยตายกล้วยหลุดจากไม้คุณผู้ชมช้อนกันได้วุ่นวายในกระทะอีกนะคุณผู้ชมโกลาหลอีกจัดการเสียบซะคุณผู้ชมครับในส่วนของแป้งชุบทอดเนี่ยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งสาลีทำเค้กตลาดลิปปิ้นนะครับผสมกับแป้งข้าวโพดนิดหนึ่งครับตามด้วยผงฟูเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายหอมหอมก็วานิลาน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมไข่ไก่สูตรธรรมชาติตลาดดร.เห็นครับใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสใส่ลงไปเสร็จแล้วจะทำให้ส่วนผสมของกล้วยหอมทอดของเราวันนี้หอมมันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องไม่ลืมน้ำมันพืชนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนผสมจนกระทั่งเข้ากันแค่นี้คุณผู้ชมไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยแต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงว่ายังใช้ไม่ได้คุณผู้ชมต้องเทส่วนผสมนี้ใส่ลงในแก้วพักไว้ในตู้เย็นประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวจึงค่อยนำมาจุ่มกล้วยหอมแล้วก็ทอดนะคะนี่กล้วยก็แช่ไว้จนกระทั่งเย็นจัดเลยเคาะได้ส่วนผสมแป้งพักไว้ 2-3 ชั่วโมงกล้วยหอมจุ่มลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมพอมิดเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาหน่อยนึงน้ำมันก็อุ่นไว้ร้อนปานกลางนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็อยากจะรู้ว่ารอดไม่รอดก็ทดลองก่อนปุ๊บน้ำมันพอได้นะในอุณหภูมิแบบนี้คุณผู้ชมเริ่มร้อนแล้วเห็นไหมปุ๊บ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 แบบนี้เอาละเราก็ปล่อยลงไปเลยเว้ยน่าสนุกนะไปเขี่ยๆลงไปติดยึดอยู่ที่ก้นหม้ออุตายตายขึ้นมาดำปุ๋ยหรือคุณผู้ชมเราจะไม่ทอดจนกระทั่งไม่เกรียมนะคุณผู้ชมเอาแค่พอสุกเหลืองนี่อย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมแป้งนุ่มจังเลยอ่ะกรอบนอกนุ่มในแน่นอนข้างในกล้วยหอมจะต้องแบบฉ่ำเชียวชวนกินนะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะครับช่วยเพิ่มความหอมอ่อนๆแล้วก็ทำให้รสชาติหวานละมุนยิ่งขึ้นนะครับกลิ่นหอมมากแค่นี้ยังไม่พอนะคุณผู้ชมแล้วยังมีโกโก้ผงผสมกับน้ำตาลไอซิ่งมาโรยอีกน้อยๆนะคุณผู้ชมนะตายตายแล้วคุณผู้ชมมาดูไฮโซมากสำหรับแฟนๆของอาจารย์เมย์กับน้องนานาอดใจรอสักครู่นะครับช่วงหน้าเขามีขนมอร่อยมาฝากแน่นอนครับอดเปรี้ยวกินหวานกับนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มาเติมความสดชื่นกันด้วยขนมอร่อยๆชื่อว่าบานาน่าทริฟเฟิลค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมด่าหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นดอกไม้วิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมด่าหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟ
ข้นตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะแบ่งส่วนผสม4ส่วนส่วนละ150กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันอีก1ส่วนเป็นสีขาวหยอดวุ้นกะทิสีขาวลงในพิมพ์เล็กน้อยพักส่วนผสมพอทรงตัวหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ซิลิโคนประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายเปิดไฟอีกครั้งให้ส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะวิธีประกอบเทส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์ซิลิโคนประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์ใส่วุ้นดอกกุหลาบสีลงในวุ้นใสพักไว้จนวุ้นทรงตัวอีกครั้งจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นดอกไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กแครอทแอปเปิ้ลรับรองว่าอร่อยถูกใจสายหวานแน่นอนค่ะวิธีทำเค้กแครอทแอปเปิ้ลผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดและ Apple Fruit Based Preparation Garniture Taste ช่วยทำให้เค้กมีกลิ่นหอมอ่อนๆของแอปเปิ้ลและรสชาติหวานละมุนปีผสมให้เข้ากันเติมแครอทขูดเป็นเส้นใช้พายางคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเค้กสุกวิธีทำครีมชีสแอปเปิ้ลใส่ครีมชีสโยเกิร์ตรสธรรมชาติในสดชนิดเค็มลงในภาชนะเติมแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นการ์เนเจอร์เทสตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตัดเค้กแครอทแอปเปิ้ลเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมบีบตกแต่งครีมชีสแอปเปิ้ลวางลูกชุบแอปเปิ้ลพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสการ์เนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสการ์เนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ปกติแล้วอ่ะเวลาพูดถึงไทรเฟิลอ่ะเราจะคิดถึงคัสตาร์ดครีมคิดถึงรัมไซรัปผลไม้สดรสเปรี้ยวใช่แต่วันนี้ดูแตกต่างนะมามี่ของมามี่เป็นยังไงของมามี่ก็มีเค้กจะเป็นบานาน่าเค้กเค้กรสกล้วยใช่ยังก็กล้วยอีกเนาะใส่คัสตาร์ดวานิลาซอสยังก็วิปปิ้งครีมยังก็ห้องบนแต่งด้วยอัลมอนด์สเปล็กซ์โอ้โหอร่อยตอนแรกนะพอพูดว่าไทรเฟิลก็คิดว่าจะวุ่นวายพอเห็นอุปกรณ์เสร็จแฮปปี้เลยไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนเค้กตัวนี้ไม่ชื่อไม่คือไม่ใช่บัตเตอร์มันคือเนื้ออะไรก็เรียกว่าโฮมเมดอ่ะโอแฟชั่นเค้กในสดชนิดเค็มจากนั้นเอากล้วยใส่เข้าไปกล้วยหอมสุกน้ำตาลทรายแดงกับผงฟูใส่เข้าไปน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองชอบมากเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงเขาหอมเขาบอกว่าหมามีจะทำเค้กวานิลาเค้กแต่ว่าเราไม่ได้ใส่วานิลาเลยอะเพราะว่าเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปแทนแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะแถบสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีกบอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะง่ายมากจริงๆใช่ถาดต้องทาเนยปูกระดาษทาเนยเนาะโอเคเข้ามุมก่อนให้เขาเสมอนะเป็นขั้นตอนที่สนุกที่สุดเ
คัสตาร์ดวานิลาของเราสองคนทำง่ายมากๆเพียงแค่เตรียมน้ำอุ่นจัดๆนะคะกับผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปคนๆๆเสร็จแล้วง่ายมากจริงชอบมากเลยพักทิ้งไว้สักครู่นึงส่วนผสมจะข้นขึ้นหน่อยค่ะหั่นใหญ่แค่ไหนมามิครึ่งนิ้วหั่นไปเลยค่ะดุ๊ยหลุดออกมาใส่ปากแหมมามิลูกเดียวพอไหมแล้วแต่ชอบไทรเฟิลมาจากคำว่า3ชั้นถูกไหมแล้วเข้าใจถูกไหมจริงเหรอไม่รู้คิดเองอ่ะเราใส่อันนั้นน่ะทริปเปิลเออทริปเปิลแต่ไทรเฟิลคนนี้ก็มีคนบอกว่ามันมาจากคำว่าเป็นชั้นชั้นใช่เป็นชั้นเราใส่วานิลาคัสตาร์ดของเราไปข้างล่างก่อนจากนั้นเราจะใส่เค้กของเราอันนี้คือเรานอกเหนือจากสูตรของคุณแม่เรานะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเวลากินขนมแบบนี้ถ้ามีอะไรให้ได้เคี้ยวอ่ะมันจะรู้สึกดีมากเลยตามด้วยกล้วยก็ตามด้วยคิดไม่ออกเลยซอสซอสเยอะหน่อยนะถึงจะอร่อยชุ่มฉ่ำว้าวโอเคจากนั้นเราต้องการทุกคนรู้ว่าเราทำกล้วยใส่กล้วยลงไปโรยอันนี้เป็นอัลมอนด์สไลซ์ใช่ไหมมามิใช่ค่ะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตอาจารย์เมย์ทำเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงบุหรี่ใช่ไหมมามิใช่เราเป็นผู้เสียสละค่ะชิมให้ตักไปตรงไหนก็เจอครีมอะครีมก้อนใหญ่มากแล้วก็ไหนบอกว่าใส่ซอสน้อยนี่ไม่น้อยนะ เรารู้สึกว่ากล้วยหอมกับวานิลาไปด้วยกันได้ดีอยู่ครับพอเจอช็อกโกแลตชิพเข้าไปมันก็ได้เขียวแต่ที่อร่อยที่สุดเลยนะเค้กก็มีกลิ่นกล้วยที่สำคัญอะเค้กเนื้อแน่นแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าเวลาใส่แล้วทานคู่กับคัสตาร์ดวานิลามันฉ่ำมากคุณผู้ชมค่ะรายการของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วล่ะพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมของอร่อยกับร้านชาสัญชาติไทยสไตล์ลูกครึ่งนะครับความน่ารับประทานมันจะมากมายจนคุณผู้ชมตกอกตกใจเอานมร้อนๆน่ะใส่ลงไปที่เนื้อสปันจะทำให้เขาฉ่ำหอม